ของดีติดครัว EP นี้นะคะเกียรติจะมารีวิวเตาย่างไร้ควันยุคใหม่แห่งปี2022นั่นเองนะคะนั่นคือเจ้าตัวนี้เลยเขาคืออิเล็กทริกสโมกเลสนั่นเองนะคะซึ่งบอกก่อนเลยว่าเกียรติเนี่ยได้เจ้าตัวนี้มานะคะจากการที่เล่น TikTok นะแล้วก็เห็นเนี่ยคนรีวิวเยอะมากนะคะว่าเจ้าตัวนี้นะคะเขาเป็นเตาย่างไร้ควันแบบไร้ควันจริงๆไม่จกตานะคะอากิก็เลยอิเลสแล้วก็อยากลองอยากดูว่าจะไร้ควันจริงๆไหมนะคะก็เลยเสียเงินซื้อมานะคะในราคา 3,990 บาทนะคะซึ่งอันนี้เป็นราคาที่ลดแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวเราลองดูกันนะคะว่ากล่องใบแค่นี้นะคะจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างค่ะและนี่นะคะก็คืออุปกรณ์ที่เราได้มาจากกล่องเล็กๆแค่นี้นะคะนี่นะคะด้านในกล่องเนี่ยเราก็จะมีตัวเครื่องอันนี้นะคะดูดีสีสันคือน่ารักมากคือมินิมอลเข้ากับยุคสมัยนี้สุดๆนะคะแล้วก็เราก็จะได้เป็นเตาปิ้งย่างนะคะ1ชิ้นมีเตาเป็นเตาทาโกยากินะคะก็มีหม้อชาบูสุกี้นะคะเราก็ได้ทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันนะคะแล้วก็ด้านหน้าของตัวเครื่องนะคะเขาเนี่ยเป็นปุ่มควบคุมแบบดิจิตอลนะคะสามารถเนี่ยที่จะตั้งเวลาได้ปรับอุณหภูมิได้นะคะให้เพื่อนๆเนี่ยหมุนตรงนี้ได้เลยนะมีปุ่มกดปิดแบบทัชสกรีนตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ยังมีเป็นเหมือนไกด์ไลน์นะบอกว่าหมูต้องใช้อุณหภูมิเท่าไรผักต้องใช้อุณหภูมิเท่าไรตรงนี้นะครับแล้วก็ยังมีด้านข้างนะคะเป็นถาดนะคะสำหรับใส่น้ำมันนี่เป็นถาดรองน้ำมันนะใหญ่มากแล้วก็ที่สำคัญนะเขาเนี่ยยังมีเป็นคู่มือนะคะที่เป็นภาษาไทยมาให้แบบนี้นะคะซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวเกดเนี่ยจะมาเปรียบเทียบนะคะเจ้าเตาย่างไร้ควันแบบใหม่ล่าสุดตัวนี้นะคะกับเตาย่างไร้ควันแบบเก่านะคะที่คิดว่าเพื่อนๆ เนี่ยน่าจะมีอยู่ที่บ้านกันอยู่แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเขาเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงบ้างค่ะและนี่นะคะก็คือเตาย่างไร้ควันรุ่นเก่าของเรานี่เองนะคะนี่หลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะคะเขามีทั้งเตาย่างนะคะแล้วก็เตาชาบูสุกี้นะคะนี่สามารถทำได้ในครั้งเดียวกันเลยนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเตาใหญ่แบบจุใจมากเหมาะสำหรับปาร์ตี้แบบ 4-6 คนเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่มีเหมือนกันนะก็คือนี่แล้วเป็นถาดรองน้ำมันนะคะอันน้อยซึ่งการทดสอบของเราเนี่ยก็คือเกตเนี่ยจะเปิดไฟนะคะที่อุณหภูมิแรงสุดเลยทั้ง2เครื่องนะแล้วก็จะเอาหมูลงไปย่างนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเครื่องไหนนะคะเขาจะร้อนเร็วมากกว่ากันนะแล้วก็ทดสอบเรื่องของควันด้วยที่มันเกิดขึ้นนะคะว่าเครื่องไหนเนี่ยเขาจะมีควันมากควันน้อยนะมาเริ่มกันเลยดีกว่านี่เริ่มจากเรานะคะต้องใช้น้ำเย็นนะเทใส่ลงไปในถาดนะคะประมาณ1/3ของถาดนะแล้วก็ใส่เข้าไปในตัวเครื่องแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เปิดเครื่องได้เลยค่ะปึ๊บนี่พอเปิดปึ๊บนะคะเสียงเขาก็จะวูดวูดแบบนี้นะคะที่เสียงเป็นแบบนี้เนี่ยเพราะว่าพัดลมตัวดูดควันนะเขากำลังทำงานนั่นเองนะคะเสียงก็เลยวูดวูดแบบนี้เป็นเรื่องปกตินะวิธีการเปิดเครื่องนะคะก็คือกดปุ่มเปิดปิดตรงนี้นะคะ1ครั้งนะคะจากนั้นก็คือให้เลือกอุณหภูมินะหมุนตัวนี้นะเขาสามารถปรับอุณหภูมิได้นะสูงสุดถึง210องศาเราลงกันเลยไหมลงหมูเลยไหมอยากได้เสียงแบบชูฉาบของแบบ3ชั้นอะไรเนี่ยนี่3ชั้นที่เราได้มาเป็นยี่ห้อเซนเซอร์เองเซนเซอร์เองเพราะว่ายังไม่มีสปอนเซอร์เข้าก็เลยแบบนี้นะคะอยากให้เสียงขึ้นเป็นสปอนเซอร์ อยากพูดเชื่อมเต็มก็มาเป็นสปอนเซอร์ได้นะคะเดี๋ยวจะพูดแบบเสียงดังฟังชัดเลยอ่ะนับ 1-10 1 10มาดังเลยอยากรู้ว่า10วิแล้วมันจะร้อนหรือเปล่านิ่งสนิทเลยที่จริงเนี่ยการปิ้งย่างหมูกระทะนะคะไม่จำเป็นที่ต้องรอกระทะร้อนก็ได้แล้วก็วางหมูไปก่อนนะคะเดี๋ยวกระทะร้อนแล้วก็พลิกกินเลยเฮ้ยมันไม่ร้อนเลยเหรอทำไมร้อนช้าจังอ่ะใช่เหรอมาหลังจากที่รอน้องเขาร้อนนะคะใช้เวลานานมากประมาณ5นาทีได้มั้งแหมจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีควันขึ้นมานะคะจากการปิ้งย่างของเราแต่มันก็จะรึบหายไปนะคะเพราะว่าตรงช่องนี้เนี่ยเขาจะเป็นช่องดูดควันนั่นเองนะคะตรงนี้ดีนะหมดปัญหาเรื่องกลิ่นเกดรู้สึกว่าพอได้ลองใช้เจ้าเครื่องนี้นะสิ่งที่ไม่ชอบเลยก็คือ1ร้อนช้าถ้าเพื่อนจะปาร์ตี้เพื่อนหลายคน 5-6 คนไป10คนก็คือเตาเนี้ยย่างไม่ทันนะแล้วก็เรื่องเสียงที่เสียงวืดวืดวืดอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าแบบรำคาญไปนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ติดอะไรเพราะว่าเข้าใจได้ว่ามันเป็นพัดลมดูดอากาศนี่พอเราปิ้งทุกอย่างลงไปแล้วเนี่ยน้ำมันเนี่ยเขาก็จะไหลลงไปนะคะตรงรูตรงกลางอันนี้เลยนี่นะแล้วก็จะลงไปที่ถาดรองน้ำมันนะพอเราปิ้งย่างอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็แค่ถอดถาดน้ำมันแล้วก็ทิ้งทำนี้ทำความสะอาดง่ายมากอ่ะ
เดี๋ยวเรามาดูน้ำมันดีกว่าว่าน้ำมันจะเยอะแค่ไหนนี่เห็นไหมคะว่าน้ำมันนะคะที่ออกมาจากหมูเนี่ยเขาก็จะตกลงไปตรงกลางนะแล้วก็ลงมาสู่ถาดรองน้ำมันอันนี้นะคะนี่แบบนี้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเรามาดูที่เตาย่างไร้ควันรุ่นเก่าของเรากันบ้างดีกว่านะคะเดี๋ยวเกียรติจะเปิดไฟนะทั้ง2กระทะเลยทั้งกระทะปิ้งย่างแล้วก็กระทะชาบูนี่ข้อดีของเจ้าเตารุ่นเก่าแบบนี้นะคะก็คือเราสามารถที่จะทั้งปิ้งย่างก็ได้แล้วก็ชาบูได้ภายในคราวเดียวกันไม่ต้องไปตบตีแย่งชิงกับเพื่อนว่าเฮ้ยวันนี้ฉันจะกินอะไรดีปิ้งย่างหรือชาบูเหมาะสำหรับคนที่เลือกไม่ได้อย่างเรานะนับไหมนับไหมสิบอ่ะเราลองลงเงียบเหมือนกันเงียบเหมือนกันเลยถ้าเราคงรีบเองนะเป็นคนตะกัดตะกามเองนี่เร็วกว่าจริงเราเร็วกว่าไอ้เตาเมื่อกี้นะคะเสียงซูซ่าดีมากมีความสุขสำชันหรอซูซูคือเตาร้อนเร็วมากแป๊บเดียวก็คือเกรียมแล้วเนี่ยแต่ว่าเขาบอกว่าเตานี้เป็นเตาย่างไร้ควันแต่เห็นไหมคะนี่คืออะไรควันนะคะอันนี้มันด้วยความที่เขาเนี่ยไม่มีพัดลมดูดควันอ่ะมันก็เลยควันขึ้นมาอะไรเงี้ยโอ้ตายจริงอุ้ยแต่ความร้อนไม่เท่ากันอะรู้สึกว่าฝั่งเนี้ยมันมีความร้อนมากกว่าฝั่งเนี้ยอันนี้ก็ถือว่าร้อนโอเคแต่ว่าถ้าเทียบกับฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยร้อนกว่าน้ำมันนะคะที่เขาออกมาจากหมูเนี่ยเขาก็จะไหลลงมาฝั่งนี้นะคะแต่ว่าเตาเนี้ยตัวรูระบายน้ำมันเนี่ยเขาอยู่ด้านข้างเนี่ยทำให้เวลาน้ำมันมันออกมาเนี่ยมันไหลออกมาค่อนข้างยากนะต้องใช้การเกี่ยเอาเนี่ยให้มันลงโอเคค่ะจากการที่เกดนะคะได้ลองทดสอบเจ้า2เครื่องนี้นะคะรู้สึกว่าเจ้าเครื่องนี้นะคะเขาเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่อยู่คอนโดนะคะแล้วก็มีพื้นที่น้อยมากๆเพราะว่า1นะคะในเรื่องของดีไซน์เห็นไหมคะว่าเขาเนี่ยดูมินิมอลน่ารักมากๆนะคะเอาไปวางไว้ตรงไหนของบ้านนะคะก็คือดูดีแล้วก็สวยไปหมดเลยนะคะอย่างที่2นะคะก็คืออันนี้นะคะเหมาะสำหรับกินแบบคนน้อยๆนะคะไม่ต้องเยอะมากนะคะเพราะว่าด้วยจากที่เขาเนี่ยร้อนช้านะคะการที่แบบว่ากินน้อยๆเนี่ยคือยังโอเครับได้นะคะและข้อที่3นะคะก็คือเพื่อนนะคะซื้อ1ชิ้นนี้นะคะได้ถึง3ฟังก์ชันไปเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือ1เตาปิ้งย่างนะคะโกยากินะคะแล้วก็หม้อชาบูสุกี้นั่นเองนะคะแต่ปลอนะคะว่าถ้าเพื่อนเนี่ยเปลี่ยนโหมดนะคะเป็นตัวของชาบูสุกี้นะคะตัวของระบบดูดควันนะคะเขาก็จะไม่ทำงานนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นข้อด้อยนิดหนึ่งนั่นเองนะคะแต่ก็ยังรับได้อยู่นะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะนั่นก็คือว่าเตานี้นะคะเขาเนี่ยไร้ควันแบบไร้ควัน 100% จริงๆนะคะอันนี้คือยอมรับเลยนะคะส่วนเจ้าตัวนี้นะคะอันนี้เกดรู้สึกว่าเขาเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่มีพื้นที่เยอะๆนะคะชอบปาร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อนเยอะๆนะคะเพราะว่าเตาตัวนี้นะคะเขาร้อนเร็วมากๆนะคะอันนี้คือดีมากนะคะต่อมานะคะข้อที่2นะคะเวลาที่เราเนี่ยปาร์ตี้กันหลายคนนะคะก็จะมีแบบหลากหลายความต้องการคนนึงอยากกินปิ้งย่างคนนึงอยากกินชาบูนะคะแต่ว่าหม้อนี้นะคะไม่จำเป็นที่จะต้องเลือกเลยเพราะว่าสามารถที่จะกินได้ทั้งชาบูแล้วก็ปิ้งย่างในครั้งเดียวกันเลยนะคะและข้อสุดท้ายนะคะเจ้าเตาตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาเนี่ยไม่ได้ไร้ควันแบบ 100% นะคะยังมีควันอยู่บ้างนะคะน่าจะเหมาะสำหรับบ้านที่มีพื้นที่แบบเอาท์ดอร์นะคะสามารถระบายควันได้แล้วไปนั่งแบบกินกันหลายคนนอกบ้านได้นั่นเองค่ะเพื่อนๆฟังแล้วนะคะก็ลองไปพิจารณาดูนะคะว่าเครื่องไหนนะคะเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองนะคะเจ้าเครื่องนี้นะคะราคา 3,990 บาทนะคะส่วนเครื่องนี้เนี่ยราคา890บาทนะคะไปคิดดูกันนะคะของดีติดครัว EP หน้านะคะจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย